็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะสำหรับพิธีแต่งงานของปอยตีชดาค่ะแล้วก็แฟนหนุ่มโอ๊ตบรรลุหงส์หยกนะคะโดยบรรยากาศภายในงานดูมีเสน่ห์และก็เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังค่ะเพราะเป็นพิธีแต่งงานสไตล์ย้อนยุคนะคะที่เจ้าสาวมาในชุดบ้าๆแบบโบราณซึ่งก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวค่ะสุดนะคะก็มีพิธีวิวาไปแล้วก็ต้องมีพิธีฉลองแต่งงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีขาวผูกหุ้มกระต่ายสีดำส่วนเจ้าสาวนะคะก็มาในชุดราตรียาวสีขาวพวงคู่กันมาด้วยกันนะคะแล้วก็ดูสง่าเหมาะสมกันนะคะดังกิ่งทองใบหยกสุดๆซึ่งงานจัดขึ้นในสไตล์มินิมอลฟิลส่วนที่ร้านอาหารบ้านอาจอนะคะจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาแขกที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็มีตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่นะคะญาติสนิทมิตรสหายไปจนถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะทั้งจากในวงการบันเทิงและก็นอกวงการบันเทิงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเราซุปตาตัวแม่อย่างลูกเกดเมธินีเปยปานวาดอ้ําพัชราภาชัยเชื้อค่ะเมพิชนาทมายเกียราศีแล้วก็แต้วณัฐพรเป็นต้นเกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตคายแฮจับผิดนะคะมีพิชนาสาขากรที่ร่วมพิธีฉลองแต่งงานของปอยติชดาแล้วก็โอ๊ตบรรลุหงส์หยกเมื่อวานนี้โดยสาวเมย์พิชนานะคะก็มาในชุดเดรสสีฟ้าค่ะแต่งระบายฟูฟ่องเล่นใหญ่กว่าเจ้าสาวที่มาในสไตล์มินิมอลนะคะทำเอาชาวเน็ตนะคะพากันเข้ามาตีติ้งกันสนั่นค่ะบางคอมเมนต์นะคะถึงขั้นเทียบกับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่มองว่าใส่ชุดไม่แย่งซีนเจ้าสาวไม่ว่าจะเป็นชุดเมย์คือเกินเจ้าสาวปีนี้ตูคิดว่าเมย์คือเจ้าสาวชุดคือคุณอ้ําเป็นคนที่แต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวมากสังเกตทุกงานที่คุณอ้ําไปแต่งเรียบๆให้เกียรติเจ้าสาวทุกงานนี่แหละค่ะทำไมนางถึงดังตลอดการมารยาทงานแต่งคือต้องแต่งไม่ล้ำเจ้าสาวเห็นพี่อ้ําทุกๆงานเลยรักพี่อ้ําเมย์คือแต่งแทนไปเลยค่ะแย่งซีนสุดชุดอ้ําคือสวยแต่ไม่กดเจ้าสาวสวยพอดีแพงในมาตรฐานอ้ําภูมิใจในตัวนางจังชุดคุณอ้ําให้เกียรติเจ้าสาวมากค่ะเจ้าสาวก็สวยมากๆคือชุดเมย์เรานึกว่าเจ้าสาวคงนึกในใจพี่อ้ําดูมีมารยาทมากดูรู้เลยว่าพี่อ้ําให้เกียรติเจ้าสาวมากและอีกหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาวิจารณ์กันไปต่างๆนานาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสาวเมย์พิชนาทค่ะยังเป็นคนที่ได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวในงานนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าถึงชุดจะเล่นใหญ่แต่ก็ไม่ขัดขวางการแย่งช่อดอกไม้แถมยังส่งให้ออร่าเจ้าสาวนะคะจับสุดๆทําเอาชื่อว่าสาวเมย์พิชนาทนะคะอาจจะขึ้นแท่นเป็นสาวสวยคนต่อไปที่จอคิวรอสละโสดแน่นอนค่ะเขาบอกว่าคุณเมย์ได้กูหาเมย์อีกแล้วได้อีกแล้วชอบที่เท่าไหร่คะซิส199แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสวยไหมเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ